สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนแอจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมาล่วงกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้จีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ตอนที่4ี่เปิดมาในตอนนี้โคมริจังเนี่ยก็ได้กัดฟันสารภาพรักกับประธานชมรมวรรณกรรมซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสงบแล้วก็แน่นิ่งไปเลยนะคะรวมถึงพระเอกของเราแล้วก็บรรดาสาวซึ่งหลังจากนั้นประธานชมรมเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเรื่องนี้ก็ขอคิดก่อนนะแล้วหลังจากนั้นน้องโคมริจังเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปและหลังจากนั้นไม่นานรองประธานชมรมเนี่ยก็ได้เดินมา คุยกับพี่ประธานนะคะแล้วก็ได้บอกว่าทําไมไม่ปฏิเสธไปล่ะแล้วรุนพี่ประธานเนี่ยก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอมันเป็นเรื่องของฉันกับโคมารีจังแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ารุนพีรองประธานเนี่ยจะอารมณ์เสียมากๆเลยนะคะเธอก็ได้จะบอกว่าใช่สิฉันมันก็แค่พึ่นสมัยเด็กแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนรุนพีประธานเนี่ยยังไม่รู้สึกรู้สานะคะจนกระทั่งเธอเนี่ยพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าก็เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ดูเหมือนรองประธานเนี่ยจะโกรธเอามาก มากเลยเธอเนี่ยได้ตบไปที่หน้าประธานชมลมแล้วก็ได้บอกว่าก็ใช่สินะเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กสินะแล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่ลองมาทานเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมาในห้องน้าชายนะคะในตอนนี้นึกคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่บนปอดแปดว่าอะไรกันเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ทําไมจึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้แล้วทําไมรุ่นพี่ไม่ตัดสินใจให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะเป็นผู้ชายสะเปล่าในขณะที่เขาเนี่ยกำลังบน่นจู่ๆประตูห้องน้ําอี ก็ได้เปิดออกแล้วก็พบว่าประธานชมรมเนี่ยเขาได้นั่งอยู่ก่อนแล้วซึ่งทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับงงไม่ไกลตาแตกเลยก็เล่นนินทาซะยาวเหยียดแต่ถ้าว่าลุนพี่ประธานชมรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรแถมยังบอกพระเอกของเราได้ว่าจะขอปรึกษาด้วยนิดนึงและหลังจากนั้นสองหนุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาคุยกันนะคะในมุมมองทุกคนในชมรมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ารองประธานกับประธานเนี่ยจะมีซัมติงกันอยู่แล้วแต่ถ้าว่าก็กลับกลายเป็นว่าสถานภาพในตอน,น ทั้งคู่เนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันซึ่งพี่ประธานเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยสารภาพรักไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็ถูกปฏิเสธไปส่วนนุ้ยคุณวิสุคุงหรือพระเอกงเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นก็คงเป็นเรื่องสมัยเด็กสินะครับสีห้าขวบเนี่ยรุ่นพี่อยากเก็บมาคิดเลยแต่ทว่าประธานชมรมก็ได้บอกว่ามันเรื่องเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วน่ะได้ถูกปฏิเสธมาน่ะฉันรู้สึกว่ายังอกหักไม่หายเลยในขณะที่สองหนุ่มเนี่ยกำลังคุยกันอันณนจางเนี่ยก็วิ่งมาด้วยสีหน้าที่ แตกตื่นเลยเธอเนี่ยรีบมาบอกรุ่นพี่แล้วก็นึ้คไม่สึกคุงว่าในตอนนี้รองประธานไดเก็บเสื้อผ้าออกไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยพยายามห้ามปามแล้วแต่ถ้าว่ารองประธานไม่ฟังและในตอนนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยได้แต่บอกว่ารุ่นพี่ต้องตามไปสิครับมันคือหน้าที่ของรุ่นพี่ทําตามหัวใจตัวเองแล้วหลังจากนั้นประธานชมรมเนี่ยก็ได้วิ่งออกไปนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไปตามรองประธานกลับมาแล้วภาพก็ตัดมาที่สะพานลอยแห่งหนึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ล รองประธานเนี่ยจะเก็บเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะดักรอลรถเพื่อที่จะนั่งรถกลับเข้าเมืองนะคะและในตอนนี้พี่ประธานชมลมเนี่ยก็ได้ตามมาถึงที่นี่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นั่งพูดคุยกันโดยพี่ประธานชมลมได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยยังอกหักไม่หายเลยตั้งแต่ปลายปีคริสต์มาสที่แล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับฉันนั่นก็ทําให้รองประธานเนี่ยถึงกับงงไปเลยนะคะว่าคนข้างๆเนี่ยมาสารภาพรักกับเธอตอนไหนและเมื่อนึกย้อนกลับไป ก็พบว่าที่นายบอกว่าถ้ากลัวแก่แล้วไม่มีใครเอาเดี๋ยวฉันจะรับไว้เองอย่าห่วงเลยเนี่ยนะนี่มันคําสารภาพอะไรกันให้ตายเถอะฉันน่ะรอคานี้มาตลอดเลยนะแล้วทําไมไม่บอกกันตรงๆหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างราบรื่นเลยนะคะห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่านุคุมิสึคุงกับน้องอันนาจังเนี่ยจะแอบดูอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายแล้วพระเอกของเราก็ได้จูงน้องอันนะจั กลับมานะคะเพราะอยากจะปล่อยให้สองคนเนี่ยใช้เวลาด้วยกันปรับความเข้าใจด้วยกันในตอนแรกอนนาจางเนี่ยพยายามขัดขืนนะคะเพราะน้องเนี่ยถือคติว่าเรื่องชาวบ้านคือเรื่องของเราแต่ถ้าว่าโดนนึกคุมิสุคุงเนี่ยดุเข้าทําให้ออนนาจางเนี่ยต้องจำใจเดินตามมาและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินกลับมาในระหว่างทางนั้นก็พบเลมอนจางโผลออกมาจากข้างป่าในตอนแรกนึกค,คุมิสุคุงเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ก็สงสัยว่าทําไมเลมอนจางเนี่ยออกมาจากป่าซึ่งน้อง ก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยมาหาดวงที่นี่ดวงตัวใหญ่มากเลยอยากจะเอาดวงเนี่ยไปปลอบใจคุมาริจังเพราะในตอนนี้คคมาริจังเนี่ยคงจะเศร้ามากแน่ๆเลยและแน่นอนว่าหน้าที่เอาดวงมปให้ก็เป็นหน้าที่ของนุคุมิสุคุงนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องคคมาริจังในตอนนี้น้องเนี่ยได้นั่งเล่นดอกไม้ไฟคนเดียวแล้วน้องคงจะรับรู้สภาพตัวเองแล้วล่ะคะ่ะว่าในตอนนี้เธอได้อกหักแบบสมบูรณ์ซึ่งนุคุมิสุคุงเนี่ยได้เอาดวงมาให้ตาม ที่น้องเลมอนจังเนี่ยขอร้องเอาไว้ในตอนนั้นเองน้องคุมาริจังเนี่ยก็ได้บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยได้มาคุยกับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้บอกปฏิเสธมาแล้วตอนนี้เธอได้อกหักอย่างเป็นทางการแล้วละ่ะแต่เธอก็ดีใจนะที่เธอเนี่ยสามารถเอาชนะรองประธานได้เพราะเธอเนี่ยได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงกับประธานชมรมไปแล้วทําในสิ่งที่รุ่นพี่รองประธานเนี่ยทาไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็เธอถือว่าตัวเธอเนี่ยชนะแล้วแต่ก็นะสุดท้ายก็อก ห,หลังจากนั้นไม่นานน้องคุม,มริจังเนี่ยก็ได้ขอให้นุคุม,มิสึคุงเนี่ยกลับห้องไปเพราะในตอนนี้เธอเนี่ยอยากจะร้องไห้แล้วเมื่อนุคุม,มิสึคุงเนี่ยมองไปที่น้องคุม,มริจงังก็พบว่าในตอนนี้น้องเนี่ยน้ำตาไหลพรากพลกแล้วล่ะค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่นุคุม,มิสึคุงดูเหมือนว่าในคืนนั้นเขาเนี่ยจะออกมากินน้ําในตอนดึกแล้วเขาก็ได้จะคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องมาเจอหน้ากันไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะทําตัวยังไง ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่คนที่อยู่ในชมรมละสิไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะสามารถสงบสติอารมณ์ตัวเองได้แล้วน้องโคมลิจางเนี่ยกำลังส่งต้นฉบับให้กับประธานชมรมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ยังไงเธอก็ต้องขอคําแนะนําจากประธานชมรมอยู่ดีซึ่งดูเหมือนว่าประธานชมรมเนี่ยเขาจะทําตัวปกตินะคะแล้วน้องคม ก็ยังเขินอายทุกครั้งที่คุยกับประธานชมรมและหลังจากที่เธอคุยกับประธานชมรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องโคมริจางเนี่ยก็ได้เดินมาหารองประธานชมรมแล้วก็บอกว่าก็หวังว่าพรุ่งนี้รุ่นพี่จะมาที่ชมรมนะคะเพราะถ้าไม่มีรุ่นพี่ที่ชมรมฉันจะอยู่คนเดียวและฉันก็จะเหงามากในตอนนั้นเองรองประธานชมรมเนี่ยถึงกับน้ําตาแตกไปเลยซึ่งดูเหมือนว่าสาวๆเนี่ยจะปรับความเข้าใจกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรกันเลยนะคะและในที่สุดบรรยากา ของชมรมวรรณกรรมก็ได้กลับคืนสู่ความปกติโดยเฉพาะอันนาจังที่เธอเนี่ยกินอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วในที่สุดการเข้าค่ายชมรมวรรณกรรมก็ได้จบลงแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนนะคะในวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าเรียนปกติซึ่งในวันนี้น้องเลมอนจังเนี่ยในเดินเข้ามาทาักนึกคุมิสึคุงพร้อมกบฝากงานเพื่อให้ลงอัปเดตในอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีบันทึกภาพ ที่ต้องการให้นุคุมิสึคุงเนี่ยอัปเดตลงอินเทอร์เน็ตนั่นเองแล้วเมื่อน,นุคุมิสึคุงเนี่ยดูภาพที่เลมอนจังวาดแล้วก็พบว่าเหมือนภาพวาดเด็กอนุบาลเลยแล้วนี่มันตัวอะไรเขาเหรอเนี่ยซึ่งลายเส้นนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กอนุบาลเลยละค่ะแต่ทว่ามันคือความทรงจําที่ดีของเลมอนจังนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงดูเหมือนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยจะมาหาน้ําทานนะคะและในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ยินเสียงเพื่อน คุยกันดูเหมือนว่าสาวๆในห้องเรียนเนี่ยจะนินทากันระหว่างนกครไมิสึกคุงกับน้องอันนาจังว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีซัมติงกันนะคะแล้วในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้เดินผ่านมาเธอเนี่ยพยายามโบกมือทักทายนุกคอไมิสึกคุงแต่ทว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ดันทำเมินไปแล้วภาพก็ตตดไม่ได้ตอนเที่ยงในตอนนี้อันนาจังก็ได้นำข้าวกล่องเนี่ยมาให้นึกคุมิสึกคุงนะคะซึ่งดูเหมือนว่านุกคุมิสึกคุงเนี่ยจะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาหน้า ตาเนี่ยดูไม่สบายใจสุดๆไปเลยน้องอันนาจังเนี่ยได้แต่ชวนคุยแต่เท่าว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ดันเงียบกริบเงียบสนิทไปเลยแล้วหลังจากนั้นน้องก็ได้ถามว่านุคุมิสึคุงคิดข้าวกล่องมื้อนี้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ยกนี้ให้น้องอันนาจังเลยเพราะตัวเขาเนี่ยได้บอกว่าเขาไม่อยากมีข่าวซุบซิบกับเธอเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยจะหลุดคําพูดรุนแรงไปทําให้น้องอันนาจัง เนี่ยในหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินจากไปก่อนจากไปน้องอนาจังได้บอกว่าระหว่างที่ทําข้าวกล่องให้นายเนี่ยถือว่ามันสนุกดีนะแล้วหลังจากนั้นมันจะการอบๆทั้งสองคนเนี่ยก็ดูอึดอัดสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาในห้องเรียนในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยได้เดินเข้ามาทักนึกคุมิสึคุงแล้วก็บอกว่าอยากให้พวกนายนะปรับความเข้าใจกันนะถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ดีเอาม,อกมากๆเลยขอแนะนําในฐานะรุ่นพี่แล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอน ซึ่งนุ่คุมิสืครุงเนี่ยกำลังเข้าห้องชมรมวรรณกรรมแต่เมื่อเขาเปิดประตูออกมาก็พบว่าอันนาจังเนี่ยกำลังเดินออกนะคะและในตอนนี้นุ่คุมิสืครุงเนี่ยอยากจะขอโทษอันนาจังนะคะที่เขาเนี่ยพูดจารุนแรงกับเธอแต่ทว่าก็ไม่ได้ขอโทษได้แต่บอกว่าก็ขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกจากกันนะคะแต่บรรยากาศเนี่ยก็ยังตึงอยู่แล้วภาพก็ได้ตัดมาในวันถัดมาในตอนนี้นุ่คุมิสืครุงเนี่ยกำลังนั่ง มอมองในห้องเรียนนะคะและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าโซซุเกะเนี่ยจะเรียกนคนคูมิสึคุงออกไปคุยด้วย2คนในตอนนั้นนุคูมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่คิดต่งตงดางๆนานาเอ๊ะท่าทางแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้มันต้องใช่แน่ๆเลยโดยหัวอันจินนาการมันเจิดเลิศแล้วจากการอ่านไลท์โนเวลมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆทันทีที่ถึงจุดหมายนนคูมิสึคุงเนี่ยได้ล้วงกระเป๋าตังค์ตัวเองออกมาเพื่อที่จะยื่นให้กับโซซุเกะเมื่อเซซุเกะเห็นแล้วเขาเนี่ยก็ได้แต่ ขำนะคะอะไรกันเนี่ยนา,ายเป็นพวกและในที่สุดนุชมิสุค,สคุงเนี่ยก็รู้ตัวเองแล้วนะคะว่าปล่อยไก่เล้าเบ้อและหลังจากนั้นนุอมิสุคุงเนี่ยก็รีบเก็บกระเป๋าทั้งทันทีและหลังจากนั้น,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 ท,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 น,นทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มคุยกันอย่างจริงจังแล้วนะคะดูเหมือนว่าโซสเกตเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าอันนาจังกับน,นุชมิสุคุงเนี่ยกำลังคบหากันแต่ถ้าว่านุชมิสุคุงเนี่ยก็ได้ตปฏิเสธแถมยังบอกอีกด้วยว่าอันนาจังเนี่ยยังชอบนายอยู่นะแต่ถ้าว่าทั้งสองคนเนี่ยยังพูดจากันไม่ถึงไหนจุด จูอันนาจังเนี่ยก็ได้โพลออกมาน้องอันนาจังเนี่ยได้โวยวายไปที่สองหนุ่มไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแล้วหรือไงทําไมต้องคุยเรื่องฉันแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็หันไปที่นึคุม,มิสึคุงแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่านายถูกมาเฟียหน้าหล่อพาตัวออกมาข้างนอกฉันก็เป็นห่วงนายแทบแย่อะไรกันเนี่ยทำไมานายมาคุยกับโซเซเกะคุงอย่างนี้ล่ะแล้วหลังจากนั้นโซเซเกะคุงเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมาสะแสดงความยินดีกับอันนาจังน่ะที่สามารถปล่อยวางเรื่องเขาได้แล้ว ซึ่งเขาไม่อยากให้อน,นจาจังเนี่ยมาจมปากกับตัวเขารู้สึกยินดีนะถ้าอน,นจาจังมีรักครั้งใหม่ซึ่งในตอนนั้นเองอน,นจาจังเนี่ยก็พยายามกำมือตัวเองนะคะเพราะไม่อยากให้คนที่ตัวเองชอบเนี่ยผักใส่ตัวเองออกมาซึ่งในตอนนั้นเองนุุมิี่สึคุงเนี่ยเห็นว่าน้องอนนจาจังเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้ไปกั้นระหว่างกลางทั้งสองคนแล้วก็บอกว่านายไม่มีสิทธิ์สั่งให้ใครชอบใครหรือไม่ชอบใครเธอเธออยากจะชอบก็ปล่อยให้เธอชอบไปซึ่งนายน่ะหยุดยัดเย็ดความรู้สึก ของนายให้กับเธอได้แล้วไม่สงสารกันบ้างหรือไงรู้นะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ถ้าว่านายก็อย่าทําแบบนี้สิดูเหมือนว่าในที่สุดโซซเกะก็รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ถูกต้องหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยุดพูดไปในตอนนั้นเองนุกคุมิสึคุงเนี่ยก็รู้สึกตัวเช่นกันว่าเขาเนี่ยทำเกินหน้าที่ซึ่งในตอนนั้นน้องอนา,าจังเนี่ยก็ได้กลับคืนสติตัวเองกลับมาซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณนึคุมิสึคุงแล้วก็บอกว่าก็อย่างที่นุคุมิสึ คงบอกนั่นแหละฉันเนี่ยอยากจะชอบนายหรือจะชอบใครมันก็เรื่องของฉันฉันอยากจะรักใครอยากจะทําตามหัวใจนายก็ไม่ต้องมายุง่งมันคือเรื่องของฉันก็ Kook, นะฉันก็ยังชอบนายอยู่นี่นะาเพราะงั้นนายจงไปมีความสุขกับคาเลนเถอะหลังจากนั้นน้องอันนาจางเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมานะคะหลังจากนั้นน้องก็พังพูความรู้สึกตัวเองออกมาไม่หยุดหลังจากที่อันนาจางเนี่ยตั้งสติได้แล้วเธอเนี่ยก็ไปทำร้ายร่างกายนุคุมิสุคุงซึ่งในตอนนั้นนุคุมิสุคุงก็ได้ แต่ถามว่ามาทำร้ายฉันทำไมซึ่งน้องอนาจังก nice. so ็ไม่ตอบนะคะพอน้องเนี่ยอยากจะทำและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกให้โซเเกะเนี่ยขอโทษนุคุมิสึคุงส่วนนุคุมิสึคุงเนี่ยต้องขอโทษตัวเธอซึ่งนุคุมิสึคุงในตอนแรกเนี่ยก็งงไปเลยว่าทำไมเขาต้องขอโทษน้องอนาจังแต่เมื่อนึกดูแล้วก็พบว่าเขามีเรื่องต้องขอโทษเธอนี่นาและหลังจากนั้นโซเเกะเนี่ยก็ได้ขอโทษนุคุมิสึคุงและนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ขอโทษน้องอนาจังแล้วใน ที่สุดบรบรยากาศอันตึงเครียดร,ระหว่างเนื้อคือมิสึคุงกับอนาจังเนี่ยก็หายเปปิดทิ้งนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องเรียนของเนื้อคือมิสึคุงดูเหมือนว่าในวันนี้จะเป็นการเรียนวันสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะเป็นวันปิดเทอมฤดูร้อนแล้วอาจาร,รย์โลลิประจําห้องเนี่ยก็ได้ประกาศปิดเทอมอย่างเป็นทางการและในตอนพักเที่ยงเนื้อคือมิสึคุงเนี่ยก็ได้มารออยู่ที่ตึกหลังเหมือนเดิมและในตอนนั้นเองน้องโคุมาริจังเนี่ยก็ได้เดินมาแล้วก็พบว่าเนื้อคือมิสึคุงเนี่ยอยู่ ที่นี่ตลอดน้องคุมลมรีจังยังแซวอีกด้วยนะคะว่าได้ข่าวว่านายเนี่ยโดนนักเลงรูปหลอดไถเงินงั้นเหรอซซ่งนักคุมสือคุงเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะว่าข่าวที่คุมบริจังได้ข่าวมาเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมและหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่ด้วยนะคะดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นที่ห่วงใยของบรรดาสาวๆและหลังจากนั้นน้องอันนจาจังเนี่ยก็ตามขึ้นมาแต่ถ้าว่าคุมลรจังเนี่ยได้หันไปคุยกับน้องเลมอนจังว่าเธอเนี่ยอยากเข้าชมรมกีตาร์ ยังไงก็อยากให้น้องเลมอนจังเนี่ยสอนเธอหน่อยและน้องเลมอนจังก็ดูดีใจมากเลยที่โคมลิจังเนี่ยสนใจในชมรมกีตาร์แน่นอนว่าเธอรีบลากน้องโคมลิจังเนี่ยไปที่สนามกีฬาเพื่อที่จะสอนวิ่งก่อนที่โคมลิจะถูกลากไปนะคะเธอได้บอกว่านุคุมิสึคุงนายเนี่ยติดหนี้ฉันไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะถือว่าช่วยกันดูเหมือนว่าโคมลิจังเนี่ยจะจินตนาการไปแล้วว่านุคุมิสึคุงกับอณาจังเนี่ยมีซัมติงกันนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้าง เหมือนกนกัพราะพิจารณาการดีๆแทบไม่แตกต่างกันเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ด่านฟ้าในตอนนี้น้องอนาจังกับนุุนพี่สุคุเนี่ยได้มายืนกันบนด่านฟ้านะคะเพื่อที่จะมองลงไปเห็นคุมริจังกับเลมอนจังดูเหมือนว่าสองคนบนด่านฟ้าเนี่ยจะขำสองคนข้างล่างที่สนามกีฬามากเพราะครมลิจังเนี่ยไม่เหมาะกับการออกกําลังกายเลยแล้วในตอนนั้นเองนุคค่นพี่สอคุงเนี่ยได้หันไปบอกกับน้องอนาจังว่าเขาเนี่ยมีอะไรต้องบอกเธอเป็นเรื่องที่คิด านานแล้วในตอนนั้นอันนาจังก็ได้แต่บอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะฟังแต่ถ้าจะบอกอะไรฉันจะยืนฟังเฉยๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยกระดันพูดพร้อมกันมาเลยว่านุคนุมิสึได้บอกว่าขอให้อันนาจังเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาส่วนอันนาจังก็ได้แต่บอกว่าฉันคิดกับนายเป็นแค่เพื่อนนะ่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มองหน้ากันนะคะแล้วสุดท้ายต่างคนต่างก็คำกันเองเพราะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยยังมีความคิดที่ตรงกันเพราะยังเห็นต่าง คนต่างเป็นเพื่อนกันนั่นเองและในที่สุดมิตรภาพทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงอยู่หลังจากนั้นองอณาจางเนี่ยก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับนายเข้าสู่ชมรมคนอ,อกหักนะแล้วนึกคุูมิสซูคุงก็ได้แต่บอกว่าผมยังไม่ได้อ,อกหักสักหน่อยแต่ก็นะเข้ากลุ่มก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชนหมัดเพื่อยอมรับการเข้าชมรมคนอ,อกหักนั่นเองแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สี่